ไม่ได้อีกหรอเธอไม่ได้เจอแอนตั้ง3ปีแล้วนะคุณไม่รู้จริงๆหรอครับว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นเธอขึ้นไปนั่งวันนั้นมาก่อนเลยอ่ะไม่เห็นโทรมาบอกกันเลยว่าจะมาพี่มีเสื้อยืดให้ยืมป่ะคนที่ฉันเจอที่แกลเลอรี่กับคนที่เจอที่ร้านวินน่ะใช่คนเดียวกันจริงๆหรอเดินดีดิสองคนนี้นี่ชักยังไงนะเนี่ยหนุ่มสาวก็กำลังมีความรักพวกนักดนตรีกับศิลปินน่ะเขาน่าทึ่งมากเลยว่าไหมทำงานออกไอเดียสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆพวกเขาก็ทำงานแลกเงินเหมือนพวกเราแหละโอ้ยดูบอสสิเปรียบเทียบศิลปะกับเงินในหุ่นยนต์ฉันอ่ะก็เคยให้ไปแล้วไงของฉันต้องพิเศษกว่าคนอื่นแน่เลยทำไมของนายต้องพิเศษกว่าจะมีความหมายพิเศษว่านายแอบชอบฉันนัดฉันขอกอดนายหน่อยนี่บอสกินอะไรมาคุณยูดีอยากจะมากอดฉันฉันไม่ได้รู้สักทีฉันขอให้กอดนายแป๊บเดียวว่าไงโอ้วันนี้ตื่นเช้าจังแล้วนี่กินข้าวยังนายถามทำไมอ่ะก็เปล่าก็ตอนนี้มันเวลากินข้าวแล้วก็ฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยบอสก็ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมล่ะฟังอยู่ป่ะฮัลโหลได้ยินแล้วฉันก็ยังไม่ได้กินฉันอยู่หน้าคอนโดพอดีเลยเดี๋ยวข้าวไปให้นะฉันจ็อกกิ้งอยู่ข้างนอกแถวไหนอ่ะเดาสิต้องห่างเกษตรแน่ๆเลยนายไม่ต้องตามมาหรอกทำไมอ่ะอยากมาก็มาโอเคแล้วเจอกันจัดง่ายค่ะพี่วินเอาจูนนัทก็อยู่ด้วยเหรอหนักไหมแบกอะไรมาเนี่ยไม่หนักหรอกฉันทำแซนด์วิชมาเอาจริงเหรอกินกันเถอะนัดกินได้กันไหมไม่เป็นไรหรอกฉันยังอิ่มอยู่เลยคนอย่างนายอ่ะปฏิเสธเรื่องกินเป็นด้วยเหรอนิ่งๆนะทำไรอ่ะกินเลิฟเป็นเด็กๆไปได้คืนไส้ทำเป็นคนอบอุ่นเสแสร้งสุดๆพอตอนอยู่ที่ร้านนะตะคอกเราทั้งวันแถมด่าชุดนัดกินน้ำหน่อยไหมไม่เป็นไรฉันมีนี่แล้วในถุงนั้นอะไรเหรอของไหว้พ่อฉันจากเมื่อวานอะของไหว้เหรอฉันก็ชอบกินเหมือนกันเอามาให้ฉันเหรอเดี๋ยวนี้หัดประจบเจ้านายก็เป็นนะเห็นไหมพวกลูกน้องอะรักฉันจะตายจริงเหรออย่าเวอร์ไปหน่อยนะเอามาให้บอสกินอะดีกว่าให้หมากิน
รู้ไหมตอนแรกอ่ะฉันไม่ชอบขี้หน้ามันเลยนึกว่ามันเป็นโจรน่ะฉันชอบบอสนักหรือไงขี้เก๊กมาดเยอะท่าทางอย่างคุณชายแต่พอรู้ว่าเขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวต้องทำงานตั้งแต่เช้าเย็นค่ำฉันเคยเห็นตารางการทำงานเขานะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเช้าส่งนมกลางวันส่งราเมงเย็นไปสอนในคอนโดพอกลับบ้านไปแกะเปลือกถั่วเสร็จอ่ะกลางคืนยังต้องมาเย็บตุ๊กตาอีกอ่ะโหเห็นคนอื่นปากกัดตีนถีบอ่ะเป็นเรื่องน่าขำนักหรือไงฉันไม่ได้ขำนายซะหน่อยฉันน่ะชื่นชมแต่มันก็เกินไปนะเจ๊เจ้าของร้านตุ๊กตาให้แค่ตัวละ50สตางค์ถึงงานมันจะง่ายอ่ะแต่มันก็เปรียบเกินไปความเคยชินใจร้ายที่สุดลองชิมสลัดนี้ดูไหมทำไมชอบพูดใจแย่ๆคนอื่นเสียความรู้สึกอ่ะนิสัยแบบนี้ทำไมไม่เลิกสักทีหรือว่าเลิกไม่ได้เพราะความเคยชินเฮ้ยเกินไปแล้วนะได้ทำร้านกาแฟทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีแต่ชี้นิ้วสั่งพอไม่พอใจก็พาคนทั้งร้านคงเห็นชีวิตเป็นเรื่องง่ายสิมันไม่ง่ายเหมือนของนายหรอกชอบทำตาแบ๊วให้คนอื่นเขาสงสารแกล้งทำเป็นอ่อนแอและเดียงสาใครจะว่าอะไรอ่ะนายก็เอาแต่นั่งยิ้มฉันบอกไม่ต้องตามมานายก็ยังตามมาหันลายใจมั่งดิขอร้องแหละขอกินนี่หน่อยนะมะเขือเทศกินไม่เป็นก็บอกมาสิฮะว่าตกลงอะเชนให้เบอร์นางฟ้าหรือเปล่ามาแกล้งกันเป็นหูหนวกดิผมรู้นะคุณได้ยินผมอยู่อะเฮ้ยผมอะรักน้องแนนมากเลยนะบอกไว้ก่อนฮะฮะถ้าคุณยุ่งกับน้องแนนผมหักขาคุณแน่เออพูดอะไรอะลองปากซะบ้างเลยฮะว่าไงนะครับครับเชนได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปครับครับมาไงครับมาดิได้ครับเชนมาดิเชนเป็นไงตอนนี้ไปไหนกลับมาก่อนสิครับเขาไม่ยอมบอกที่อยู่เลยเหรอครับค่ะเธอแค่เอารูปใบนี้มาฝากไว้ให้คุณแล้วเธอก็กลับไปขอเสียมารยาทหน่อยนะคะอยากให้คุณคิดว่า3ปีที่คุณได้อยู่กับแอนมันเป็นเพียงแค่ความฝันแล้วตอนนี้คุณก็แค่ตื่นจากฝันแล้วตอนนี้ผมมีงานทำแล้วถ้าแอนเขาให้โอกาสผมไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนผมก็จะอดทนแอนมีลูกติดถึงคุณจะเต็มใจเลี้ยงเขาแต่มันก็เป็นภาระที่หนักเกินไปสำหรับคนวัยอย่างคุณนะยังไงผมก็ดูแลแอนให้ได้ถ้าเขาต้องการผมผมจะไปอยู่ข้างถ้าเขาไม่ต้องการขอแค่ได้เจอเขาสักครั้งก็พอ
เพราะว่านายรอผู้หญิงคนนั้นมาตลอด3ปีเลยนะครับโหผมยกย่องมากนะฮะสุดยอดเลยไม่เรียกนายเลยได้ไหมเรียกว่าลูกพี่ลูกพี่เชนลูกพี่เชนโอ้ยผมไม่ได้แอบฟังนะฮะผมคิดว่าแบบลูกพี่อ่ะแอบไปหานางฟ้าพูดถึงนางฟ้าผมคิดว่าตัวผมอ่ะก็ทำทุกอย่างเพื่อนางฟ้าได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเทียบกับพี่เชนแล้วอ่ะโอ้โหผมคงสู้ไม่ได้หรอกรอผู้หญิงมาตลอด3ปี It's not your business and I'm not your brother เอาอีกละพี่ชอบพูดในภาษาฝรั่งเนี่ยฮะโอ้ยถ้าไม่พูดบ่อยอย่างเงี้ยก็ยังอยากจะให้เป็นลูกพี่อยู่หรอกพูดอะไรกันไม่รู้น่าจะบัตเตอร์น่าจะบัตเตอร์อ่ะพี่รอผมด้วยฮะโหยไม่รอเลยพี่ม็อกค่าเย็นเพิ่มช็อตเป็น2ช็อตได้แล้วครับฉันไม่กินวิปครีมอ่ะขอเปลี่ยนนะจะให้ฉันต้องกินมันหรือไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นตกลงว่าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ได้ไม่ได้ก็ว่ามาถ้าไม่ได้ฉันจะเปลี่ยนร้านโอเคได้ได้ก็แค่นี้ทำเป็นยากเย็นคราวนี้อะไรกะลูกค้าไม่เอาวิปครีมอ่ะเปลี่ยนมา3รอบเห็นวิปครีมทุกรอบก็เห็นบอกว่าไม่เอาตอนแรกนะมาสั่งกาแฟเอามอคค่าเย็นก็บอกว่ารักแฟร์ร้านเราจืดไปพอเพิ่มอีกช็อตนึงนะก็หมดน้ำแข็งเยอะไปอีกคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านนี่ไงไม่เอาดิฉันนัดลูกค้าเขาต้องการอะไรเราก็ต้องบริการด้วยรอยยิ้มสิมาทำหน้าตาบูดบึ้งแบบนี้ใครเขาจะอยากเข้าร้านเราทำตัวดีๆนะฉันจับตาดูนายอยู่แน่จริงอ่ะก็ไปเสิร์ฟเองดีตามฉันมานี่ลูกค้าขอเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนสิและที่สำคัญเนี่ยเราต้องบริการด้วยรอยยิ้มพูดน่ะพูดง่ายมอสคงไม่เคยเจอลูกค้าเรื่องมากจะเอาใจคนอ่ะไม่ใช่ง่ายๆเหนื่อยนะต้องเจอลูกค้างี่เง่าส่งนมก็เหนื่อยส่งราเมงก็เหนื่อยเย็บตุ๊กตาก็เหนื่อยเหมือนกันนี่ไหนพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ภูมิใจหรอกนะที่ฉันจนน่ะแต่บอสมีสิทธิ์อะไรไปเล่าเรื่องของฉันให้คนอื่นฟังถ้าจะเล่าอ่ะก็มาขอฉันก่อนสิแล้วทีนายอ่ะเอาเรื่องความเคยชินได้แย่ไปพูดอ่ะแยกแยะไม่เป็นหรือไงทำไมไปเล่าให้จูนฟังใช่สิฉันได้ทำร้านกาแฟเพราะคุณย่าดีแต่ชี้นิ้วสั่งแล้วมันเป็นไงวะฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะเวลาโดนดูถูกอ่ะแต่ฉันก็ต้องอดทนเพราะอะไรเพราะปากท้องพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกเปลือกพูดคนงี่เง่านี่แกกล้าด่าฉันเหรอฉันเบื่อสภาพนี้เต็มทนแล้วคิดว่าฉันไม่เบื่อแล้วไงพี่วินใจเย็นก่อนไปพี่วินค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะที่ฉันให้แกเข้ามาทำงานอ่ะเพราะสงสารหรอกสงสารคิดว่าฉันอยากอยู่มากเหรอใครขอไม่ทราบแกแหละที่ขอร้องฉันจำไม่ได้นี่ไงได้งั้นฉันก็ควรจะไปไปดิช้าทำไมอ่ะพอกันทีไอ้คนที่ชอบดูถูกคนอื่นขนาดเนี้ยชาตินี้ขอที่เจออีกเลยแม่งโคตรน้ำคาเลยนัดรอด้วยนัดนัดลาละลุงจะไปไหนอ่ะขอโทษนะลุงกลัวฉันจะโทรมาใจเย็นดีนะอย่าพึ่งไปเลยคุยกันก่อนไอ้โดว่างมากหรือไงนัดI'm not afraid to die.
แปลกดีหัวโล่งขึ้นเยอะเลยพี่วินอะไรอีกอ่ะก็เรื่องนัดไงพี่จะเอายังไงก็มันอยากไปเองนี่ก็พี่แหละเป็นคนไล่เขาไปทำไมพี่ใจร้ายแบบนี้อ่ะเรื่องแค่นี้มันยังขอลาออกเลยคนแบบนี้ฉันจะเก็บมันไว้ทำไมโถรถทีปื๊ดอ่ะพี่ยังให้กลับมาเลยทำไมพี่ยังใจร้ายกับนัดเขาแบบนี้ด้วยเลิกพูดเถอะเบิร์ดนัดโทรบ้างไหมโหส่งไม่เสร็จไปตั้ง20กว่ารอบมันไม่ตอบกลับมาเลยสักนิดคิดถึงนัดจะแย่อยู่แล้วผมคิดถึงนัดเข้าใจไหมเที่ยงอ่ะน่าจะกินข้าวเช้าไปอะไรหิวอีกแล้วแม่หยิบนมเปรี้ยวในตู้เย็นให้หน่อยแล้วตำรากาแฟบนโต๊ะนั่นน่ะจะเอายังไงให้แม่ไปขายใช่ไหมขอคิดดูก่อนแล้วกันนอนกิ้งไปกิ้งมาอยู่ได้กลับไปทำงานไปจะบ้าเหรอฉันเพิ่งขอเขาออกให้กลับไปทำงานได้ไงล่ะทำเป็นเล่นตัวไปได้แค่เพียงกับไม่เคยทะเลาะกันอ่ะครั้งนี้ทำเป็นจริงจังอุ้ย1สายไม่ได้รับจากวินบอสพี่ละสิเฮ้ยมันโทรสับฉันนี่นัดฉันกินแล้วใช่ไหมกลับมาทำงานได้แล้วใช่ไหมกลับมาทำงานมาเฮ้ยทำลึกผิดแล้วใช่ป่ะกลับมาทำงานจะมาไหนมาวะฉันถามแกแหละฉันถามมันไม่ตอบว่าไงมีอะไรอะไรอ่ะก็นายโทรหาฉันไม่ใช่เหรอนายแหละโทรหาฉันก็นายมิสคอลมาฉันก็เลยโทรกลับอ่ะไม่เชื่อก็ลองดูเครื่องนายดิไม่มีอ่ะอย่างฉันเนี่ยนะจะโทรหานายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาฟอร์มมีอะไรพูดมาเฮ้ยขอโทษนะเฮ้ยเฮ้ยอ
มิสคอลที่ไหนกันไม่เห็นมีเลยก็ใช่น่ะสิแสบนะแกมานี่ได้ไงอ่ะที่ร้านยุ่งอยู่ไม่ใช่หรอก็มาตามแกกลับไปนี่ไงแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกกับพี่ร้านเถอะนี่นัดแกมีปัญหาอะไรอ่ะแกก็คุยกับเขาดีๆแกไม่หนูทำแบบนี้เลยเรื่องนั้นอ่ะช่างมันเถอะแต่ตอนนี้แกต้องกลับร้านเดี๋ยวนัดอย่าพึ่งนัดแกนัดนัดมาฟังเพลงกันเลยนะโอเค1 2 3 4เคยฟังเครื่องดนตรีแยกชิ้นหรือเปล่าไม่เคยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวลองทายว่าเสียงเนี้ยคือเสียงเครื่องดนตรีอะไรมายังมาแล้วถูกต้องอีกชิ้นกำลังจะมาแล้วนะลองฟังดูนะมาแล้วมาแล้วอีกเสียงมาแล้วเสียงอะไรคีย์บอร์ดถูกต้องเดี๋ยวกำลังจะมาอีกเสียงแล้วนะมาแล้วอะไรเบสเยี่ยมมากเอาตอนนี้จะรวมทุกเสียงนะโอเคอยากร้องก็ร้องเลยคืออะไรร้องเลยร้องเลยพอได้มาฟังแบบนี้แล้วอ่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมันมีชีวิตแล้วพอได้มาฟังเพลงอีกครั้งรู้สึกว่ามันมีพลังมากขึ้นนะหัวหลังเบื่อๆนะมาฟังเพลงที่นี่ได้ตลอดเลยนะแป๊บๆนี่จะดีสองแล้วเนี่ยดึกขนาดนี้แม่เธอไม่บ่นแย่เลยวะฉันบอกแม่แล้วแหละว่าจะกลับดึกป่านนี้แม่ก็คงนอนไปแล้วนี่ฉันไม่ได้มารบกวนเวลางานคุณใช่ไหมอ่ะไม่หรอกเออว่าแต่เธอไม่อยากกลับไปทำงานที่ร้านกาแฟแล้วเหรอเธอชอบที่นั่นจะตายไม่ใช่เหรอให้ฉันคุยกับไอ้วินให้เอาป่ะล่ะหรือว่าไม่แน่ฉันว่าเขาก็รู้แหละว่าเธอลำบากไม่เอาหรอกคุณอย่าไปพูดเรื่องฉันให้ใครฟังเลยมันทำให้ฉันสงเพชตัวเองอะพ่อตายตอนฉันอยู่ม.ต้นฉันเองเรียนก็ไม่เก่งความสามารถก็ไม่มีใครๆก็รู้ทั้งนั้นอะแต่คุณอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยคุณแค่รู้ไว้ก็พอแล้วแกต้องโดนเดี๋ยวนี้
เลยฮะทำไมพลังแกแรงขนาดนี้เนี่ยมันจะมากเกินไปละเฮ้ยนี่มันเจ้าวินนี่เจ้าวินที่มันชอบสั่งคนอื่นเยอะๆจัดการมันเลยยังมีไอ้นั่นเหลืออีกตัวนึงนี่นะที่มันชอบดื้อๆชอบแอบทำอะไรเองอ่ะฮะบอสช่วยด้วยบอสตายสิครับไม่ตอบผมเลยอ่ะไม่สนใจผมเลยอ่ะเงินก็จะหมดแล้วครับโอ้ยอย่าให้ผมได้บุกไปถึงบ้านนะครับบอสครับว่าไงเชนเมื่อไหร่นั่นจะกลับมาครับผมมีเมนูใหม่ให้เขาชิมรีบๆตามเขากลับมานะบอสเฮ้ยเอามานี่ฉันชิมเองได้กาแฟใจดำครับบอสทำไมอ่ะไอ้นัทไม่อยู่แล้วไงจะลาออกตามไปเลยไหมน่าสงสารจริงเลยวินเอ้าจูนทำงานดึกเชียวฉันต้องรีบสรุปบัญชีรายได้เรื่องนี้มีข่าวดีแหละฉันไปเจอเพื่อนที่เป็นบก.หนังสือมาลองดูนะถ้าเธอสนใจอ่ะฉันจะให้เขามาสัมภาษณ์เธอเรื่องร้านขอบใจนะจูนเธอช่วยฉันขนาดนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเป็นคนสำคัญเลยนี่ทีเขามีแฟนใหม่แล้วนะใครล่ะคนที่เขาควงไปงานเอ็กซิบิชันของเธอเหรอแล้วนี่นัดเขากลับไปนานแล้วยังฉันเพิ่งไล่เขาออกเมื่อวานนี้เองอะเขาไม่รู้จักแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวฉันพูดอะไรฉันสอนอะไรอ่ะเขาก็เถียงฉันตลอดใจจริงฉันก็ไม่อยากให้เขาออกหรอกแต่มันก็สุดจะทนจริงอ่ะใจนึงก็ไม่อยากเจออีกใจนึงก็คิดถึงจริงๆแล้วเธอไม่ควรเป็นคนต้องมานั่งกลุ้มใจอยู่อย่างนี้นะเพราะเธอเป็นคนไล่เขาไปแต่ที่เธอต้องนั่งกลุ้มอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเธออยากให้เขาอยู่แต่ฉันเป็นคนไล่เขาออกไปเองอ่ะจะให้ฉันไปง้อได้ไงอ่ะตอนฉันอยู่นิวยอร์กเคยทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งแรงมากเลยถึงขั้นไม่อยากคุยกันอีกเลยแต่พอผ่านไปเดือนนึงเขาก็โทรหาฉันอยู่ดีๆก็ถามว่าจะ4โมงหรือจะทุ่มหนึ่งดีฉันถามกลับไปว่าอะไรเขาก็บอกว่าละครเวทีไงจะดูได้กันรอบ4โมงหรือรอบทุ่มหนึ่งดีฉันขำนี่แหละ
ฉันก็เลยบอกว่ารอบทุ่มหนึ่งละกันแค่นี้เองยืนขวางเลยเนี่ยเลิกเรียนตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะกลับบ้านฮะพี่ถามมันไม่ตอบอ๋อไปร้านเกมมาใช่ไหมโอ้ยเล่นกงเล่นเกมอะไรแล้วโอ้พี่บอกตั้งกี่ครั้งแล้วเลิกเรียนอ่ะให้รีบกลับบ้านไม่เคยจำเลยว่างมากเหมือนไงเนี่ยฮะยุ่งกับน้องอยู่ได้ทำไมไม่กลับอีกเหรอเนี่ยดัดผมเลยตั้งครึ่งวันยัดอะไรนี่เยอะแยะเนี่ยโอ้จะยุ่งอะไรเราว่างมากก็ไปซักผ้าไปซักหมดแล้วมวันนี้แดดดีจังตากผ้าแป๊บเดียวก็แห้งแม่เก็บมาทำไมอ่ะกำลังจะไปเก็บโอ้ยอะไรเนี่ยนี่ทำไมแกไม่กลับไปทำงานฮะอยู่บ้านก็บ่นอยู่ได้ทั้งวันบ่นจนแม่เวียนหัวบ่นอยู่ได้ทั้งวันเฮ้ยแม่ผัวฉันยังไม่เคยบ่นขนาดนี้เลยผ้ายังไม่แห้งซะหน่อยอะไรโอ้ยแห้งหมดแล้วไหนว่าไปดัดผมมาโอ้ยผมฉันเสียทรงหมดมันก็ทรงเดิมไม่ใช่หรอเสียเงินด้วยใช่เหตุจริงนี่แม่เป็นลูกฮัลโหลไปกินข้าวกันฮะจะกินพิซซ่าหรืออาหารจีนอะไรอ่ะฉันถามนายว่านายจะกินพิซซ่าหรืออาหารจีนตอบมาสิจีนงั้นเจอกันที่ร้านอาหารจีนนะแค่นี้แหละฮัลโหลคิดจะกินล้างแค้นฉันหรือไงนานๆทีอ่ะจะมีคนเลี้ยงของดีๆไปตุนไว้ก็โง่แล้วใจเย็นเดี๋ยวมีตามมาอีกหลายจานบอสฉันชอบงานนี้นะแต่ลูกค้าบางคนอ่ะเราก็ไม่ควรจะไปตามใจเขามากเป็นเจ้าของร้านหรือไงฉันพูดอะไรอ่ะก็ฟังดิขำอะไรอ่ะไม่ฉันขำได้ไงอ่ะก็นายเล่นยัดไก่เข้าปากทีอ่ะเยอะซะขนาดนั้นขำอะไรอ่ะก็ขำนายกินนี่แหละมึงกินยังไงอ่ะนั่งขำนั่นแหละเห็นก็อิ่มแล้วเฉลิมฉลองที่บอสให้ฉันกลับมาทำงานนี่นายอยากแบกฉันกลับบ้านหรือไงกินให้แทนก็ได้เฉลิมฉลองสักหน่อยไหมล่ะได้ลองอ่ะก็จะติดใจอ
แค่ใครเท่าเต็มมีเต็มคนเดียวที่ทำให้หวั่นไหวมีเต็มคนเดียวเป็นหนึ่งในดวงใจไม่เคยรักใครรักใครเท่าเต็มเลยจะไม่รักใครอีกแล้วฉันไม่เท่าที่เขาจะมีเป็นติ่มคิดถึงที่ไรจะยิ่งทำเธอฉันยิ้มมีความรู้สึกเป็นทุกนาทีอยากบอกเธอในว่าฉันรักว่าฉันรักว่าฉันรักรักเธอเท่านั้นอยากบอกเธอนะว่าฉันรักว่าฉันรักว่าฉันรักรักเธอเท่านั้นจะเอาใจไว้กันนะจะต้องยอมบอกซ้ำสักกี่ทีรักเธอคนเดียวไม่เคยจะเลี่ยงใครนายอะมาชกฉันทีดิทำไมอะเอาให้สุดแรงเลยมาฉันให้ชกทีนึงฉันอะไม่ชกใครง่ายๆหรอกฉันเป็นนักเทควันโดนะไม่ใช่นักเลงฉันไม่เคยคิดดูถูกนายที่นายส่งนมส่งราเมงแกเปลือกทัวร์และเย็บตุ๊กตาที่ฉันพูดอ่ะไม่ได้ดูถูกนายแต่ฉันน่ะชื่นชมในความสู้ชีวิตของนายต่อให้ฉันตายอ่ะและเกิดใหม่อ่ะฉันยังทำอีกนายไม่ได้เลยฉันขอโทษจริงเขาพูดฉันมันดูถูกอ่ะฉันไม่ตั้งใจอ่ะฉันรู้นายอ่ะความมันอยู่ลำบากแต่ฉันยังทำตัวไม่เข้าใจนายอ่ะให้อภัยฉันนะฉันทำนายร้องไห้อีกแล้วอ่ะมาต่อยฉันทีนึงไม่เป็นไรหรอกฉันไม่อยากต่อยบอสละฉันหายโกรธแล้วไม่ได้ยังไงต้องมาต่อยฉันไม่งั้นฉันรู้สึกผิดมาเอาไว้เต็มแรงเลยมาได้แต่อย่าด่าฉันทีหลังนะโอเคบอสสงสัยจมูกบอสจะบางมั้งโดนชกนิดเดียวเลือดโชกเลยที่ฉันบอกว่าสงสารเนี่ยแล้วรับนายมาฉันพูดแรงไปฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงเราอะเจ้ากันแล้วฉันชกบอสเลือดไหลขนาดนี้เด็กตัวกระเปี๊ยกเดียวไม่แรงเยอะอย่างเงี้ยนี่สนใจเป็นบอดี้การ์ดฉันปะแค่เจอกันที่ร้านกาแฟก็เอียนจะแย่อยู่แล้วจริงเหรอพูดจริงเหรอจริงสิจริงเหรอจริงสิจริงสิจริงสิทำอย่างนี้ต่างหากเล่าอย่างนี้หักเนื้อเนื้อทำอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยต้องอยู่ข้างในดิไม่ได้อยู่ข้างในมันก็ตายดิครับมันไม่ได้แดดอ๋อแต่ข้างนอกมันไม่สวยมันเรียงกันมันสวยไม่สวยไม่เกี่ยวผมกังวลมันผมรักมันเออแล้วแต่นายแต่
คิดถึงไอ้นัทมันเนาะคิดถึงฉันมากเลยเหรอเฮ้ยไอ้นัทเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนัทกลับมาแล้วอุ้ยสองไม่ใช่มันต้องสิบกว่ารอบไม่ตอบเลยอะโรคจิตอย่างเงี้ยปล่อยเลยเฮ้ยคิดถึงคิดถึงไอ้นัทสวัสดีนัทมาช่วยตีแป้งหน่อยสิได้ไปแบบหลีกหน่อยนายก็หลีกไปดิเดี๋ยววอฟเฟิลมันเย็นหมดหลีกสิหลีกไปหลีกไปเดี๋ยววอฟเฟิลมันเย็นหมดถอยหน่อยบอสครับพวกมันมากกันไปแล้วนะครับทำไมบอสต้องคอยแกล้งนัดเขาอยู่เรื่อยเลยผมเห็นนะไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นบอสอ่ะชอบแอบมองนัดเออได้โอกาสทีไรก็แกล้งนัดตลอดเวลาเลยนัดเขาก็เลยต้องแอบมองบอสตลอดอ่ะคนนัดเขาระแวงบอสฉันไม่แอบมองเขาเมื่อไหร่ไม่ต้องห่วงนะครับนัดถ้านัดลาออกนะเราเป็นยกทีมแน่เออคอยดูฮะโถยพูดอะไรเรื่องอะไรของนายเนี่ยไหนครับบอสถ้าบอสไม่จบผมก็ไม่จบนะฮะจริงๆผมประจานแน่เออนั่งแล้วฟังจะโวยวายหาอะไรนะเขาไม่ได้แกล้งกันคนเขารักกันเขาก็หยอกเย้ากันหัดเข้าใจอะไรง่ายๆบ้างรู้ไหมนั่งตรงนี้ไม่ต้องลุกไม่สั่งให้ลุกอย่าลุกบอสเนี่ยฉันรู้จักร้านข้าวมันไก่อร่อยไปกินด้วยกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเออมอไซค์ล้วนอีกแล้วสงสัยเครื่องมันจะพังบอสขอใส่ไปส่งบ้านฉันหน่อยสิเนี่ยโอ้ยมีรับมุกเลยโอ้ยถึงจะฝนตกกายชวนบอสไปกินข้าวซะหน่อยโอ้ยผมไปเป็นเพื่อนไหมพี่ไม่เป็นไรเว้ยฮะเกิดอะไรขึ้นนะบอสไว้ค่อยคุยกันเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณย่าพี่วินเข้าโรงพยาบาลมาขนก่อนโทรมาบอสคงไม่รับฉันจะมาถามอาการย่าบอสอ่ะมาสิคุณย่าไม่เป็นไรมากใช่ไหมอ่ะย่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะแล้วผ่าตัดไม่ได้หรอหมอบอกว่าย่าอายุมากแล้วถ้าผ่าตัดมันจะเสี่ยงเกินไปอ่ะหรือจะทำเคมีเนี่ยนะบอสคงใจเสียหน้าดูเลยละสิฉันมันโง่จริงๆอ่ะย่าเคยตามใจฉันมาตลอดแต่อยู่ดีๆก็เรียกตัวกลับมาเมืองไทยบังคับให้ไปดูตัวบังคับให้ทำร้านกาแฟ
ฉันน่าจะเอะใจได้ตั้งแต่แรกบอสถ้าบอสอยากจะร้องไห้อ่ะก็ร้องมาเถอะฉันเกลียดตัวเองจริงอายุที่30อยู่แล้วอ่ะยังคอยทำตัวให้ย่าเป็นห่วงฉันไม่เอาไหนเลยฉันมันเห็นแก่ตัวที่สุดบอสฉันอยากช่วยบอสสบายใจขึ้นอ่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยบ้าป่ะบ้าเอ้ยก็เนี่ยบอสดีขึ้นตั้งเยอะก็แสดงว่าจูบฉันอะเติมพลังให้บอสแม่กลับไปแล้วป่ะอ้าวแล้วที่บอสจูบฉันอะตอนที่ไปดูตัวตอนนั้นไม่เหมือนกันฉันไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อกี้หลับตาทำไมอะหลับตาปี๋เลยเคิร์มเลยสิเคิร์มที่ไหนเราพอเลยเฮ้ยทำอีกฉันเอานายตายแน่ถ้าสมมุติฉันเป็นผู้หญิงเราเป็นแฟนกันได้ไหมอย่าเที่ยวเรื่องนี้ไปบอกใครนะพี่บอกความลับผมนะเนี่ยผมต้องบอกความลับพี่บ้างสิมันไม่ยุติธรรมเลยฮะนัดเป็นผู้หญิงฮะจริงๆพี่จริงๆนัดมีคุณนานอนชื่อน้องแดงค่ะสุดอารมณ์กับมีตัวใจชันทานลา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 โอ้ยว้าวโหมากเลยนางฟ้าครับนางฟ้าเหนื่อยมากเลยอ่ะผมเนี่ยรอนั่งกับสนแก้วอ่ะมาทำไมบอกแล้วไงว่าไม่ให้มาดอกไม้แสดงความยินดีเรื่องออดิชั่นครับI'm not afraid to die.
ทำไม่ใช่เรื่อง